ีมข่าวสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับฉายารัฐบาลนะฮะของปี2565ตั้งโดยสื่อที่ทำเนียบนะฮะเขาตั้งฉายารัฐบาลว่าหน้ากากคนดีนะครับส่วนฉายาของนายกนั้นได้ฉายาว่า8เปื้อนครับเขาก็เป็นธรรมเนียมที่ตั้งกันทุกปีนะคะพี่ต้องมีทุกปีเลยเหรอไม่มีได้ไหมก็เคยไม่มีฮะตอนที่เขารัฐประหารใหม่ๆเขาก็ไม่มีประมาณปี2ปีนะฮะก็ไม่กล้าตั้งฉายารัฐบาลพูดง่ายๆเพราะตอนนั้นบ้านเมืองปกครองด้วยระบบกฎอัยการศึกฮะกับมาตรา44นะครับเพราะนั้นใครจะไปกล้าตั้งฉายาฮะตั้งทรงเดชก็ติดคุกฮะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งแล้วนะฮะและบ้านเมืองก็เป็นประชาธิปไตยพอที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะนั้นเขาก็ตั้งเป็นเรื่องปกตินะครับกลับมาที่ปัจจุบันกันค่ะพี่ฉายาของรัฐบาลปีนี้และนายกรัฐมนตรี8เปื้อนค่ะพี่ครับเอาฉายารัฐบาลก่อนเขาบอกว่าหน้ากากคนดีอันนี้นะฮะโอ้โหบอกว่ามันโดนใจพรรคฝ่ายค้านนะครับเมื่อเช้าผมเห็นหมอชนน่านมาแถลงว่าแหมมันโดนใจจริงๆนะฮะโดนถอนหน้ากากฮะเขาบอกว่าคือเวลาสื่อทำเนียบเวลาเขาจะตั้งฉายาเนี่ยเขาจะผสม2แบบฮะคือเขาจะผสมการไปอยู่ในกระแสข่าวกับเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเขาบอกว่าเราใส่หน้ากากอนามัยกันมาหลายปีถูกไหมฮะเขาบอกว่ารัฐบาลก็สร้างภาพให้คนจำว่าเป็นรัฐบาลคนดีอะทำทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนนะฮะแต่มันก็ยังมีปัญหาว่านโยบายต่างๆที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้และทำไปเนี่ยเขาสงสัยว่ามันดีจริงไหมเช่นนโยบายกัญชาไงนะฮะพอออกนโยบายกัญชามาแล้วกฎหมายก็ยังค้างเติ่งอยู่นะครับหรือแม้แต่นโยบายประชานิยมประชารัฐทั้งหลายเนี่ยเขาบอกมันให้เบ็ดให้ปลาหรือมันให้เครื่องมือหรือมันแจกของกันแน่คนก็เลยสงสัยว่ามันเป็นแค่หน้ากากหรือเปล่าแต่เนื้อในอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนฉายานายกนั้นคำว่า8เปื้อนนั้นนะฮะเราก็มาว่ามันอาจจะเปื้อนสกปรกอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆก็เอาคำว่าเลข8ฮะคือในรัฐธรรมนูญกำหนดว่านายกมีอายุได้8ปีนะอายุนายกนะครับไม่ใช่อายุชีวิตนะฮะแล้วก็เอาคำว่าเปื้อนมาสมานกันให้มันเป็น8เปื้อนเพราะเขาบอกว่านายกเนี่ยนะโดนศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่38วันนะคนเขาสงสัยว่าไอ้38วันเนี่ยนายกน่าจะคิดได้เพราะนายกเคยพูดเสมอว่าไม่ยึดติดกับอำนาจทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนและทำไมถึงไม่ยอมเคารพกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะทำไมจะต้องใช้ปฏิหารของกฎหมายเพื่อจะอยู่ต่อคนก็เลยสงสัยว่าตั้งแต่นั้นมาก็เลยดูไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็เลยใช้คำว่า8และก็เปื้อนอย่างนี้เป็นต้นครับมีนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับฉายารองนายกครับปีนี้ได้รองนายกแต่รองตัวนี้เป็นรอลิงนะครับเวลาผมจะพูดรอเรือเนี่ยผมก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะรองนายกเนี่ยคือรองนายกรัฐมนตรีนะแต่รองนายกคือทดลองเป็นนายกฮะ38วันนะฮะพลเอกประวิตรได้เป็นนายก38วันตอนที่นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นนะฮะโอ้โหเดินเหินคล่องเลยทำงานเต็มพลังเลยนะครับแล้วก็หลายครั้งเวลาพลเอกประยุทธ์ไปต่างประเทศแกก็จะได้เป็นนายกรักษาการนะแต่คราวนี้เป็นนานสุดนะ38วันนะเขาเลยสงสัยว่าสงสัยจะติดใจตำแหน่งนายกฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฮะเป็นได้แค่รองนายกครับอ่ะมา2ปอแล้วปอที่3หน่อยดีกว่าพี่เต่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดากับหน้าชัดหลังเบลอครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเขาบอกเป็นคนรักษาภาพลักษณ์ตลอดในจำนวนพี่น้องทั้งป้อมและก็ประยุทธ์นะฮะสองคนนั้นเนี่ยบางทีมุทะลุพูดเร็วทำให้คนเอาไปต่อความยาวสาความยืดได้แต่พลเอกอนุพงษ์เนี่ยจะนิ่งๆพูดช้าๆชัดๆครับแต่ข้างหลังนั้นเบอร์เต็มที่นี่นักข่าวเขาบอกนะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างนะครับเคยได้รับคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจอันดับโลสุดนะครับเป็นไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าหน้าชัดทำท่าพูดช้าๆชัดๆแต่ข้างหลังเนี่ยเบอร์สุดๆเหมือนกันนะครับอ่ะรองนายกอีกคนละกันค่ะพี่ต้องมีทุกปีนะอาจารย์วิษณุเครืองามเครื่องจักรซักล้างเครื่องจักรซักล้างเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะจากเดิมที่แกเคยได้ฉายาว่าเนติบริกรนะมันก็เหมือนเดิมฮะเครื่องจักรก็มีหน้าที่ซักล้างนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันยังดีคือมันซักเสื้อผ้าให้สะอาดนะแต่เครื่องจักรอย่างอาจารย์วิษณุเนี่ยเขาบอกว่าไปซักล้างเรื่อง8ปีนายกอย่างเงี้ยเป็นต้นไปซักล้างเรื่องเหมืองทองอัคราเป็นต้นนะแล้วก็ให้บริการหมดนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายไหนมีปัญหาอะไรกฎหมายอาจารย์วิษณุไปเป็นเครื่องจักรซักล้างให้หมดผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะอาจารย์วิษณุเนี่ยเขาไม่ได้ซักล้างให้พลเอกประยุทธ์คนเดียวฮะเขาซักล้างให้ทุกรัฐบาลนะฮะขอให้ใช้เขาเถอะครับเขาทำไม่หมดนะฮะทำแบบถวายชีวิตด้วยครับ
ต่อกันที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพี่ภูมิใจดูดพูดแล้วลอยไอ้ภูมิใจดูดนี่ก็มาจากพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาบอกว่าพูดแล้วทำฮะเช่นนโยบายกัญชาแต่ทำแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่เขาบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่านโยบายกัญชาเนี่ยตอนนี้มีคนเครือบแคลงสงสัยว่าตอนบอกจะทำเพื่อการแพทย์ทำเพื่อธุรกิจแต่ตอนนี้เด็กมันดูดกันนะปลูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วกฎหมายที่จะเอามาก็ยังค้างเติ่งอยู่นะเขาก็เลยบอกว่าที่มันภูมิใจน่าจะภูมิใจเรื่องดูดมากกว่าที่เป็นไดโวดูดสสพรรคนู้นพรรคนี้มาเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทยนะครับไอ้พูดแล้วดอยเนี่ยคำว่าดอยเนี่ยมันใช้กันในตลาดหุ้นนะคือมันไปค้างตึงอยู่แล้วมันทำอะไรไม่สำเร็จนะก็เลยภูมิใจดูดพูดแล้วดอยฮะคือพูดแล้วไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าพูดแล้วค้างตึงอ่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับต่อกันที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะพี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะประกันรายได้ไม่ใช่ประกันรายได้นะเขาตั้งฉายาว่าประกันรายได้คือประกันอะไรได้บ้างว่างั้นเถอะนะข้าวของแพงนะแต่สินค้าเกษตรเนี่ยโอ้โหราคาถูกอะแล้วก็ไปประกันรายได้นะครับประกันรายได้เนี่ยคนก็ยังซื้อของแพงอยู่นะครับเขาบอกว่าการแก้ปัญหารัฐบาลด้วยวิธีประกันรายได้เนี่ยมันมาถูกทางจริงหรือเปล่าอะไอ้ที่ว่าประกันนั้นน่ะมันประกันรายได้บ้างวะถ้าถามแบบวัยรุ่นนะครับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะพี่กับฉายา Power Blankpower bank นะฮะไม่ใช่ power bank นะถ้า power bank ที่ชาวบ้านรู้คือที่ชาร์จแบตนะฮะแต่ว่า power bank คือไม่รู้มีพลังหรือเปล่านะฮะเพราะว่านโยบาย2เรื่องที่เรารู้เนี่ยนะครับเช่นนโยบายจะไปล้วงเงินค่ากันน้ํามันจากเอกชนคุณเห็นมั้ยพูดแล้วก็ blank ไปเลยนะฮะไม่เห็นทําได้เลยเรื่องจะขายที่ดินให้ต่างชาติแลกกับเงินลงทุนนะครับพอโดนโต้กลับเค้าหน่อยก็ล้มระเนระนาดทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเค้าเลยบอกว่าเอ๊ะรัฐมนตรีพลังงานหรือเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีพลังงานpower blank กันแน่นะครับเอา code of the year ดีกว่าพี่ติ่งวาทะแห่งปีปีนี้ค่ะเกียรติหรือไม่เกียรติก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้ฮะนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกพูดไว้นะครับก็คงไม่พูดเรื่องท่านโดนโจมตีท่านเข้ามาเพื่ออำนาจตัวเองท่านก็บอกว่าแหมผมมาเพื่อสร้างชาตินะสร้างประเทศเพื่อความมั่นคงมั่งคงยั่งยืนมันแล้วก็เลยกลายเป็นวาทะแห่งปีไปเลยครับเวลาที่สิ้นปีเนี่ยนะเราก็จะเห็นหลายๆวงการเขาก็ตั้งฉายานะพี่ติ๋งนะดาราศิลปินนักการเมืองคนดูผู้ชมประชาชนเขาก็นั่งอมยิ้มกันไปกับฉายาแห่งปีนายกว่าไงบ้างคะแหมนี่นักข่าวก็ไปถามท่านหลังจากท่านรู้แล้วว่าท่านมีฉายาว่าอะไรนะครับนักข่าวก็บอกว่าเป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไงนะครับมันเป็นว่าธรรมบอกไม่มีว่าธรรมบ้าๆวอๆอย่างนี้ไม่มีนะครับนักข่าวเห็นว่าอารมณ์กำลังขึ้นก็เลยถามต่อเลยว่าและจะไปสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่นะฮะคุณรู้อยู่แล้วฮะมาแบบนี้ก็ต้องลงแบบนี้ครับฉายารัฐบาลนักกากคนดีท่านนายกรู้สึกยังไงคะแล้วฉายานายกแปดเปื้อนนะคะไม่สนใจเป็นประเพณีค่ะนายกท่านนายกจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อไหร่คะก่อนปีใหม่ไหมคะท่านนายกนายกงอนปะเนี่ยมีคนงอนแล้ว1อัตรานะครับคือผมกำลังจะบอกท่านนายกว่าการตั้งฉายารัฐบาลเนี่ยมันตั้งกันทุกคนนะคุณทักษิณก็เคยได้ฮะเศรษฐีเหลืองลมเทวดานายทาสคุณชวนก็เคยได้ช่างทาสีนายประกันชั้น1คุณเห็นไหมครับคุณอภิสิทธิ์ก็เคยได้หล่อหลักลอยซีมาร์คโลชั่นคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยได้รัฐบาลนกแก้วนกขุนทองนะปูกันเชียงทุกคนก็ได้หมดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสังคมที่ประชาธิปไตยฮะทุกคนสามารถหยิกแกมหยอกทุกคนสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้นะครับตอนเป็นรัฐบาลมาจากรัฐประหารท่านก็ใครตรวจสอบก็ไม่ได้ตอนนี้ท่านลืมเหรอครับว่าท่านมาจากการเลือกตั้งนะคนที่หนุนท่านส่วนมากมาจากการเลือกตั้งนะเพราะนั้นท่านก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ท่านไม่อยากโดนวิพากษ์วิจารณ์ไม่อยากโดนตั้งฉายาแบบเจ็บๆแสบๆคันๆนะท่านพูดอะไรไปแล้วก็ขอให้ทำได้อย่างที่พูดฮะแค่นั้นนะจบทุกเรื่องครับ